เคยพูดอยู่เสมอบ่อยๆความเจริญของโลกคือผลงานของกิเลสถ้าจำไม่ผิดไม่เคยได้ยินใครพูดความเจริญของโลกทั้งหมดคือผลงานของกิเลสทั้งนั้นผลงานของกิเลสเขาเจอเจริญมากเท่าไหร่เป็นอันตรายแก่พระศาสนามากเท่านั้นใครก็ต้องการความเจริญใครก็ต้องการความเจริญคำว่าใครใครนั่นก็คือเจ้าตัวกิเลสนั่นแหละมันต้องการความเจริญเอามากๆทีเดียวเจริญโดยลาภเจริญโดยยศเจริญด้วยการสรรเสริญเจริญด้วยความสุขตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายแสวงหาความมืดมาครอบงำเจ้าของเองพระพุทธเจ้าโลกธรรมครอบงำสัตว์โลกสัตว์โลกตะเกียกตะกายแสวงหาลาภยศสรรเสริญมาครอบงำเจ้าของโลกธรรมไม่ครอบงำใครไม่ครอบงำสัตว์โลกทลายใดมีแต่สัตว์โลกตะเกียกตะกายแสวงหาคำว่าโลกธรรมมาครอบมืดมนอนธการยิ่งมืดเท่าไรยิ่งเป็นอันตรายแก่ศีลธรรมที่มีอยู่ในจิตในใจมากเท่านั้นยิ่งครอบมากเท่าไรมองไม่เห็นจิตใจมองไม่เห็นศีลธรรมมองไม่เห็นหลักธรรมมองเข้าไปในจิตใจมันมีแต่ตัวหิวตัวกระหายสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสมมติเรียกว่าโลกธรรมนั้นตะเกียกตะกายแข่งขันกันทีเดียวเพื่อแสวงหาคำว่าลาภยศสรรเสริญ
ไทยมีเครื่องครอบงำมากคนหน้าดำหน้ามืดมากเพราะมีเครื่องครอบงำเป็นเครื่องประดับมากสังคมโลกได้รับความยกย่องสรรเสริญบุคคลที่ตะเกียกตะกายหาเครื่องครอบงำมาครอบงำเจ้าของได้มาในเมื่อจิตใจถูกครอบงำมากเท่าไหร่ความเมาความมืดเพราะโลกธรรมนั้นมองไม่เห็นแสงสว่างทำไมจึงมองไม่เห็นแสงสว่างเพราะใจที่ถูกโลกธรรมครอบงำไม่ใช่ครอบแล้วมันจะเบื่อยิ่งครอบยิ่งหิวยิ่งครอบยิ่งหิวยิ่งครอบยิ่งหิวตะเกียกตะกายหาด้วยความหิวโลกธรรมนั้นมองแต่ข้างนอกเพราะใจมันหิวกระหายได้เท่าไหร่ไม่พอมีเท่าไหร่ไม่พอเพราะใจมันเห็นผิดเห็นว่าสิ่งนั้นๆจะยังความสุขให้เกิดให้มีขึ้นในเมื่อได้แล้วยังไม่มีความสุขได้แล้วยังไม่มีความสุขก็ต้องการให้มันได้เพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นยิ่งมืดยิ่งหิวยิ่งมืดยิ่งหิวไฟอิ่มเชื่อไม่มีใจหิวด้วยลาภหิวด้วยยศจะอิ่มในลาภในยศไม่มียิ่งได้ลาภได้ยศมากเท่าไรเหมือนกับไฟได้เชื่อมากเท่านั้นแสงของไฟมีแต่ที่จะเป็นเปลวยิ่งขึ้นไปเผาให้ร้อนรนกระวนกระวายยิ่งกระเสือกกระสนเพิ่มขึ้นไม่มีโอกาสที่จะมองดูธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูเกสาโลมานขาทันตาตะโจมองเกสาก็มองเกสามองไปเพื่อความสวยงามมองโลมามองนขาก็มองเพื่อเสริมสร้างความหิวกระหายของเจ้าของมองเล็บมองฟันก็มองด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาแม้จะมองหนังที่ห่อของปฏิกูลก็มองเป็นของสวยของงามใจที่มืด
มนอุนทการโดยลาภโดยยศสรรเสริญเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าโลกธรรมครอบงำสัตว์โลกแม้แต่นักบวชบวชตำวัดตำวาโลกธรรมเขาก็ยังไม่ยกเว้นคำว่าโลกธรรมมันไม่ใช่วัตถุเข้าของเงินทองเป็นโลกธรรมโลกธรรมคือตัวความโลภตัวความโกรธตัวความหลงตัวหิวกระหายอยู่ตลอดเวลานี่คือตัวโลกธรรมจิตหรือโลกจิตโลกธรรมก็คือโลกจิตตะเกียกตะกายขนาดไหนไม่อิ่มไม่พอเป็นเจริญโดยลาภเจริญโดยยศเจริญโดยสรรเสริญเจริญโดยความสุขทำลายศีลธรรมที่มีอยู่ในจิตในใจให้แห้งเพราะสิ่งที่ครอบงำนั้นทำให้จิตเราร้อนจิตร้อนทลายศีลธรรมที่มีอยู่ในจิตในใจนี่ยิ่งแห้งไปแห้งไปแห้งไปแม้โอกาสที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าแม้แต่คำพูดพระพุทโธก็ไม่มีเวลาธัมโมสังโฆไม่มีเวลาที่จะระลึกถึงแม่แต่คำพูดจะระลึกถึงจึงกระทำถึงเข้าคำว่าพุทโธคือจิตที่ตื่นจิตที่รู้จะระลึกถึงธัมโมคือธรรมชาติของจิตที่รู้ที่ตื่นอยู่นั้นจะระลึกจึงกระทำถึงจิตที่รู้จิตที่ตื่นอยู่ไม่มีโอกาสเลยน้อมเข้ามาดูจิตเห็นแต่กิเลสเห็นแต่ของร้อนเห็นแต่ความหิวความกระหายในลาภในยศหิวกระหายความเจริญของโลกที่กิเลสมันผิดมันสร้างขึ้นกิเลสมันผลิตมันสร้างขึ้นเพื่อผลงานนี่ของมันคือเผาจิตใจของสัตว์โลกในเมื่อจิตใจของสัตว์โลกถูกไม่ของร้อนเผาอยู่ในที่สุดมันก็เต็มไปด้วยของร้อนเต็มไปด้วยความร้อนเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟศีลธรรมที่เป็นธรรมชาติร่มเย็นเป็นสุขหายไปหมดแล้วคำว่าพระศาสนาอยู่ตรงไหนศาสนาอยู่ตรงไหนที่พูดว่าความเจริญของโลกเป็นผลงานของกิเลสผลงานของกิเลสมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายแก่พระศาสนามากเท่านั้นบวชเป็นพระบวชเป็นเจ้าก็ยังต้องการคำว่าลาภบวชเป็นพระบวชเป็นเณรแล้วก็ยังต้องการคำว่ายศต้องการสรรเสริญเยินยอสิ่งที่ตำหนิติเตียนไม่พึงปรารถนาเลยถึงเขาจะพูดเอาจะเอาความจริงมาพูดแต่ว่าไม่ต้องการถึงจะเป็นความจริงก็ไม่ชอบไม่ต้องการให้ใครพูด
ถึงเขาจะพูดด้วยความหวังดีปรารถนาดีขนาดแค่ไหนเพียงไรก็ช่างกิเลสเขาคือกิเลสมันจะต้องลุกเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทีเดียวหลายอย่างหลายประการเป็นส่วนประกอบโลกเดี๋ยวนี้เขาเจริญมากๆเจริญอย่างที่โลกเขาเป็นอย่างที่โลกเขาสมมติเจริญมากพูดถึงเข้าของเงินทองเดี๋ยวนี้ใครเจริญมากเจริญยิ่งกระทั่งหูทุกหัวใจนี่นอกจากเวลาหลับเท่านั้นตื่นขึ้นมาจะต้องแล่นหาเขาทันทีคำว่ายศก็เช่นเดียวกันสรรเสริญก็เช่นเดียวกันเรียกว่าพอตื่นขึ้นมาแล่นหาทันทีแต่แล่นหาทันทีจะมีเวลาแม้แต่จะกราบพระระลึกถึงพระพุทธเจ้าพี่เป็นผู้ตรัสรู้เองชอบไม่มีเวลาจะระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าทรงสอนเราไว้อย่างไรไม่มีเวลาที่จะระลึกถึงตื่นขึ้นมาตะเกียกตะกายตื่นขึ้นมาตะเกียกตะกายบางทียังไม่ทันได้ลืมตาซ้ำใจมันไปก่อนแล้วมันไปแสวงหามันไปในสิ่งที่มันต้องการคิดไปคิดไปแล้วพระศาสนานี่ใกล้มากๆทีเดียวพระศาสนาไม่ใช่ขึ้นอยู่ก้าโบสถ์ลวดลายงามๆไม่ใช่ขึ้นอยู่กับโบสถ์ศาลาราคาแพงๆไม่ขึ้นอยู่กับหินอ่อนเกรนิตอะไรไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเลยพระศาสนาขึ้นอยู่กับจิตใจที่อิ่มในคำว่าเจริญของโลกเจริญของโลกอิ่มในผลงานของกิเลสความเจริญของโลกจะเจริญไปไกลแค่ไหนเพียงไรก็ช่างใจที่อิ่มจะมีความกระตือรือร้นหิวกระหายความเจริญของโลกอันเป็นผลงานของกิเลสมาไม่มีพระศาสนาอยู่ตรงนี้อยู่ที่ใจอิ่มถ้าหากว่ายะใจยังหิวอยู่ด้วยอำนาจในสิ่งที่เป็นผลงานของกิเลสนั่นมันมีแต่ที่จะเผาพระศาสนาให้หมดให้สิ้นให้วอดวายเท่านั้นไม่แต่คนเข้าวัดเข้าวาส่วนมากไปวัดไปวาตะเวนตามวัดตามวานี่มีความหิวกระหายในสิ่งที่คำว่าลาภคำว่ายศสรรเสริญอยู่มากทางไหนจะเป็นทางที่ได้ลาภทางไหนที่จะเป็นเหตุให้ได้ยศและได้รับความสรรเสริญได้รับความยกย่องตะเกียกตะกายไปคว้ากันซึ่งสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น
ถึงทางเดี๋ยวนี้การศึกษาเขาทางโลกกันที่เขาศึกษากันเขาเจริญก้าวหน้าไปไกลมากแม้แต่ตามวัดตามวาก็ต้องยอมรับความเจริญในการศึกษาของทางโลกเขานั้นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือว่าอะไรต่ออะไรก็ช่างเถอะการศึกษาไม่เป็นไปเพื่อทางชำระศีลไม่เป็นการที่ว่าสร้างสมาธิให้แน่นหนามั่นคงไม่เป็นไปเพื่อสร้างสติปัญญาให้สว่างและแหลมคมสติปัญญาให้สว่างสวยสว่างกระจ่างแจ้งเสริมและแหลมคมการศึกษานั้นๆเป็นการศึกษาเรื่องของโลกถึงจะถึงจะได้อยู่ในระดับไหนระดับไหนก็ช่างมันมีแต่ที่จะไปรับเอาคำว่าลาภรับคำเอาวายศและรับคำว่าสรรเสริญการศึกษาระดับไหนก็ช่างมันจะมีแต่ที่จะหิวในลาภหิวในยศและหิวในการยกย่องสรรเสริญมันเริ่มมาตั้งแต่เริ่มศึกษาในเมื่อศึกษาไปไกลกว่าลาภมันก็ตามมายศมันก็ตามมาสรรเสริญก็ตามมาก็เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ตามมาเกิดขึ้นนั่นมันจะอิ่มจะพอเป็นไฟไม่อิ่มเชื่อชั้นใดกิเลสมันจะอิ่มในลาภในยศในสรรเสริญเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายแก่พระศาสนาทั้งนั้นต่อไปนี่ผู้ที่อยู่ตามวัดตามวามุ่งเพื่อกำชำระศีลให้สะอาดให้บริสุทธิ์ศีลก็ใครๆก็สักแต่ว่าคำพูดเรื่องศีลก็คือสิกขาบทข้อห้ามนั่นข้อห้ามนั้นบางทีก็ละได้บางละไม่ได้บางไม่มองหาจิตหาใจว่าศีลก็คือจิตของเจ้าของนี่สมาธิก็สักแต่ว่าคำพูดคือจิตตั้งมั่นเท่านั้นเป็นสมาธิแต่จิตตั้งมั่นเป็นอย่างไรสมาธิที่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเป็นอย่างไรไม่มีโอกาสที่จะรู้จะเห็นรู้สักแต่ว่าคำพูดว่าสมาธิคือจิตตั้งมั่นปัญญาก็คือรู้รอบในกองสังขารจิตที่เป็นปัญญาจิตที่เรียกว่าปัญญาเนี่ยรู้รอบในกองสังขารรู้รอบเจ้าของเองอันนั้นไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นได้แล้วจะเอาอะไรมากำจัดตัวเกิดที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอาศัยตาสัมผัสรูปมันเกิดขึ้นหูสัมผัสเสียงมันเกิดขึ้นแล้วมันจะไปรู้ทันเท่าทันมันจะไปรู้เท่าทันได้อย่างไรในเมื่อไม่รู้ทันแล้วมันจะไปดับตัวกิเลสที่มันเกิดขึ้นได้รู้มันจะไปดับตัวกิเลสที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมองเข้าข้างในเหมือนคนตาบอดมองหาศีลธรรมมองหาอัตถาธรรมเหมือนกับคนตาบอดแต่หากว่ามองไปหากี่เรื่องของโลกอ่ะที่เป็นผลงานของกิเลสเขาผลิตเขาไอ้สร้างขึ้นมานี่เต็มไปทั้งโลกแล้วจัดโลกก็ว่าเจริญว่าเจริญนั่นนะตื่นขึ้นมามันก็แล่นไปทันทีตื่นขึ้นมาก็แล่นไปทันทีตื่นมาก็แล่นไปทันทีจะตื่นขึ้นมารู้สึกตัวเมื่อไหร่
นี่ระลึกถึงพุทโธทันทีตื่นขึ้นเมื่อไหร่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ระลึกถึงพุทโธขึ้นมาทันทีเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดในเมื่อใจมันไปเหมือนกับแช่อิ่มมันไปแช่อยู่ในโคลนในตมคือลาภยศสรรเสริญแล้วนี่นี่จะอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดมันจะแช่อยู่ในโคลนในตมแช่อยู่ในคำว่าลาภคำว่ายศคำว่าสรรเสริญสุขอย่างที่จิตที่เต็มไปด้วยกิเลสเขาต้องการไฟไอ้ต้องการกันจึงว่าทำไงเราจะอยู่อย่างสมถะทำไงเราจะอยู่อย่างสมถะธรรมยาธรรมชาติสมถะเขามีอยู่แล้วในเราไอ้แต่เจ้าผู้ที่ทำลายความเป็นสมถะมันหักมีความพยายามที่จะทำลายอยู่เสมอคำว่าผู้ที่จะมาทำลายความเป็นสมถะนั่นมันไม่ใช่มาเกิดจากภายนอกไม่ใช่เกิดมาจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสหรือจากลาภจากยศจากสรรเสริญที่ไหนมันเกิดขึ้นในจิตของเรานั่นละสมมุติง่ายๆราคะเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะรูปเกิดขึ้นเพราะเสียงนี่เกิดขึ้นเพราะจิตนี่ลุ่มหลงมัวเมาไม่รู้เห็นไม่รู้ใช่จิตเห็นจิตของเจ้าของในไม่รู้จิตเห็นจิตเจ้าของก็ไม่เห็นไอ้ตัวสังขารที่มันเกิดมันดับก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นในเมื่อไม่มีโอกาสที่จะเห็นไอ้ตัวสังขารมันเกิดขึ้นมันปรุงมันแต่งจนกระทั่งเป็นรสเป็นชาติขึ้นมาพร้อมที่จะรับประทานนะจึงเห็นหรือรับประทานจึงกระทั่งเหมือนกับกินยาพิษเข้าไปจึงรู้ว่ามันดิ้นกระเดียวแล้วมันจะตายตะเกียกตะกายหาของเมาตะเกียกตะกายหาขาของเมาระหว่างที่ตะเกียกตะกายมันมองไม่เห็นมองเห็นแต่มันกินจึงกระทั่งเมาแล้วนะนะราคะขีณาโทสะขีณาโมหะขีณามันเผาจึงกระทั่งร้อนรนมันจึงรู้ก็ใจมันไม่เคยเป็นสมาธิให้ใจมันไม่อยู่กับใจไม่รู้ใจเห็นใจสักทีมันก็เห็นแต่เรื่องที่เป็นสิ่งที่เป็นเชื่อฟืนเชื่อไฟเท่านั้นไฟมีอิ่มเชื่อไอ้คำว่ากิเลสมันจะไปอิ่มคำว่าอารมณ์สัญญาไม่มีสิ่งเหล่านี้คิดอยู่นะอย่างไอ้คำว่าความเจริญของโลกคือผลงานของกิเลสเนี่ยมันคิดแล้วมันได้คำพูดอันนี้มาแล้วเดี๋ยวนี้ความเจริญของโลกเป็นอันตรายแก่พระศาสนาอย่างยิ่งผู้ที่จะมาบวชนี่เพื่อทำมองให้มีเปอร์เซ็นต์น้อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กอยู่ในวัยเด็กบางหากว่าจะมีในวัยเด็กมาบวช
เปิดศึกษาเราเรียนก็ศึกษาเราเรียนไปไอ้สุขไปในทางโลกศึกษาเราเรียนไปทางโลกจะเป็นประโยชน์แก่วงการพระศาสนาได้อย่างไรโลกมันก็โลกพระศาสนาก็พระศาสนานี่โลกก็คือลาภยศสรรเสริญแสวงหาไปในทางนั้นในพระศาสนาก็คือกำจัดความโลภความกำจัดความโกรธกำจัดความหลงกำจัดคำว่าโลกธรรมนี่ที่มันครอบงำจิตใจอันนั้นให้มันหมดมันสิ้นให้มันสลายตัวไปนั่นโลกก็คือต้องการสิ่งไอ้โลกธรรมมาครอบงำต้องการลาภต้องการยศสรรเสริญธรรมก็คือต้องการที่จะทำลายสิ่งที่ครอบงำไม่ให้มาครอบงำเจ้าของนี่มันคนละเรื่องเดี๋ยวนี้ถ้าพูดกันถึงว่าจะศึกษาเราเรียนศึกษาเราเรียนนะถ้าหากว่าจะเรียนทางโลกและเป็นประโยชน์กับศาสนาหน้าบอกอยากฟันธงได้เลยว่ามองมัวคิดผิดบวชเพื่อต้องการอัตธรรมจริงๆต้องการอัตธรรมจริงๆบางทีมันก็ยังเหมือนกับเข็นคกขึ้นภูเขาแล้วใจมันไปในทางโลกกระทำไปในทางโลกโลกแล้วใจนั้นเหลือจะเป็นใจที่เป็นจะใจที่ทรงไว้ซึ่งอัตธรรมทรงไว้ซึ่งพระศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงไว้กิเลสตัณหาและอื่นให้อันนั้นนะพอฟังเดี๋ยวนี้พระศาสนาก็เจริญแต่คำว่ากิเลสตัณหามันก็เจริญเท่าพระเท่าความเจริญของพระศาสนาเหมือนกันพระเนรพวกพระผู้บวชก็มากพระกรรมฐานก็มากพระป่าก็มากแต่บางทีไอ้คำว่ามากของพระอันนี้ถ้าหากว่าไม่จริงจังในการที่จะกำจัดคำว่าโลกธรรมที่ครอบงำอยู่นี่มากบางทีทำมากบางทีใครๆก็ว่ามีโอกาสที่จะทำให้พระศาสนานี่ด้อยลงไปในด้านคุณภาพทำไมจึงว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้พระศาสนาของพระพุทธเจ้านี่ที่ทรงประกาศไว้ชอบนั้นนี่ก็มีแต่นักบวชนั่นแหละจะสมมติว่าการเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีหรือจะสมมติว่าเป็นไอเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็คือในแวดวงที่ใกล้ชิดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสไว้ที่ไหนคริสเตียนคริสตังฮินดูมหามัตนี่จะเป็นผู้ที่ทำลายพระศาสนาของพระพุทธเจ้ามีแต่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนี้เป็นผู้ที่จะทำลายพากันคิดพากันพิจารณาและจะยอมไม่ต้องยอมรับอย่างสนิทใจที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้เอาความจริงที่ถูกต้องเอามาตัดจริงๆตัดเพื่อให้นักบวชหรือให้ผู้ที่ใกล้ชิดในองค์การพระศาสนานี้ทราบไว้แล้วพากันระมัดระวังสำนักเรียนแต่ก่อนนักเรียนนักธรรมตรีเรียนนักธรรมโทเรียนนักธรรมเองตั้งสำนักเรียนที่ไหนนี่มีเนรไปเรียนมีพระไปเรียนเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่ามีแต่นักธรรมตรีนักธรรมโทนักเอกธรรมเอกไม่มีอะไรนะเป็นม.3 ม.6 บวกเข้าไปในนั้น
จะเคยเป็นสำนักที่มีนักเรียนมากครูสอนก็มีก็มากครูสอนก็มีมาในก็มีล้วนแต่เป็นครูเป็นอาจารย์ที่มีวิชาการรู้ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าไม่มีม.3 ม.6 เข้าไปนะเรียบร้อยต่อมาอีกม.3 ม.6 ก็ไม่ได้เรื่องนะต้องมีปริญญาตรีปริญญาโทเข้าไปอีกคึกคักขึ้นมาแล้วก็ให้มีฆราวาสเข้าไปเรียนในนั้นแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ฆราวาสไปเรียนกับพระในนั่นก็อีกรู้สึกว่าจะคึกคักเคยมีพระประมาณจะไม่กี่องค์ก็บางทีก็เข้ามาถึง50 60 70 80ในเมื่อจิตใจมันเป็นโลกแสวงในอะไรต่ออะไรก็เป็นการกระทำอะไรก็เพื่อโลกก็เพื่อบำรุงบำเรอความต้องการของใจของเจ้าของความบำรุงบำเรอต้องสนองกิเลสของเจ้าของในเมื่อเป็นอย่างนี้เหรอนี่จึงจะเรียกว่าเป็นเรียกว่าพระศาสนาเจริญหรือว่าเป็นผู้ที่จะรักษาใจพระศาสนาจึงพระศาสนาก็พระศาสนาศาสนาก็ศาสนาโลกก็โลกนี่จะเอาโลกทั้งโลกมาเป็นศาสนาเพราะอันนั้นก็มันน่าจะเป็นอย่างนั้นถึงไม่ถูกมันก็เป็นอย่างนั้นก็เพราะมันไม่มีศาสนาอยู่ในใจเราศาสนาคืออะไรศาสนาคือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ให้ผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสมันไม่มีหรอกธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถาทรงที่ตรัสออกมากำจัดกิเลสทั้งนั้นเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมีแต่ธรรมของพระพุทธเจ้าใครๆก็ว่าพิธีกรรมอย่างนั้นพิธีการอย่างนั้นระบบบริหารอย่างนั้นระบบพระบริหารอย่างนี้บริการระบบบริหารของเจ้าของไม่คิดกันระบบบริหารที่พระพุทธเจ้าท่านดำเนินมาและพระสาวกของพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญกันมานี่ไม่มีใครคิดขึ้นใหม่บัญญัติขึ้นใหม่คิดขึ้นใหม่บัญญัติขึ้นใหม่มันเป็นผลงานของกิเลสทั้งนั้นจึงว่านับวันถ้าหากว่ายิ่งเจริญมากเท่าไหร่อายุของพระศาสนาจะยิ่งสั้นลงถ้าหากว่าอย่าให้เจริญเบรกนี่อยู่อย่างสมถะหลังจากฉันแล้วก็เดินจงกรมกันหลังจากฉันแล้วก็เดินจงกรมกันแล้วก็นั่งสมาธิกันเวลาเลิกจากเดินจงกรมพักผ่อนนิดหน่อยกลางวันแล้วก็ไปเดินจงกรมต่อจึงกระทั่งคำขอวัดปฏิบัติส่งน้ำส่งท่ารีบไปทางเดินจงกรมกันนี่ถึงจะไม่สงบเราไม่เลิกเราไม่ถอยในเมื่อความพยายามของเราไม่เลิกละไม่ถอยหลังกิเลสหรือมันจะทนคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจะทนความภาคความเพียรที่เราพากันมีความเพียรมีความพยายามไม่ถอยหลังมันก็ต้องสงบลงได้ใจของเราสงบก็คือกิเลสตัวตัณหานั่นมันสงบลงไปสังเกตกิเลสตัณหานั่นมันสงบไปจึงเรียกว่าสงบถ้าหากว่ากิเลสตัณหามันฟูอยู่ก็เลยภาวนาไม่สงบภาวนาไม่สงบเพราะอะไรก็เพราะถูกกิเลสตัณหามันฟูถ้าหากว่ากิเลสตัณหามันสงบไปแล้วมันนี่จิตเข้าถึงสมถะจึงว่าสมถะเขามีอยู่แล้วโดยธรรมชาติสมาธิเขาก็เป็นของเขาอยู่แล้วแต่ที่เขาไม่เป็นนั้นน่ะนี่หรือจิตมันไม่เป็นสมาธิจิตมันเป็นสนิทด้วยอำนาจของกิเลสเท่านั้นมันกวนอยู่ตลอดเวลาน้ำตามธรรมชาติมันจะกวนมันจะกวนเองมันไหม
ถ้าหากว่าไม่มีคนไปกวนไม่มีอะไรไปทำให้เขากระเพื่อมน้ำเขาจะกระเพื่อมไหมจิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าไม่มีกิเลสตัณหาไปทำให้เขากระเพื่อมไม่ไปกวนเขานี่จิตของเรานี่เขาจะอยู่ตามสภาพธรรมดาธรรมตามสภาพของเขาเรียกว่าสมถะเขามีของเขาเป็นธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นธรรมชาติเพราะอะไรก็เพราะเป็นผลงานของกิเลสเดี๋ยวนี้ผลงานของกิเลสนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะมันอาละวาดเข้าไปถึงวัดถึงวาจิงจิตใจของพระกรรมฐานนู่นนี่พูดนี่พูดให้รู้เอาไว้ที่พูดนี่พูดเรียกว่าได้พิจารณาแล้วนะไม่พูดเพื่อตำหนิท่านผู้ใดจึงให้รู้กันไว้แล้วสิ่งที่มันจะครอบงำจิตใจของเรานี่ให้หิวกระหายในสิ่งที่มันครอบงำอยู่นั่นน่ะรีบพากันกำจัดด้วยความภาคความเพียรด้วยข้อปฏิบัติของเรานี่แต่ละวันแต่ละวันนี่ต้องสลายให้ได้สิ่งที่มันครอบงำแต่ละวันแต่ละวันนี่ต้องให้มันได้จิตต้องเป็นสมาธิให้ได้จิตต้องเป็นสมาธิได้ไม่ได้ตั้งกลางวันต้องได้กลางคืนไม่ได้หัวค่ำถึงคืนตอนใกล้สว่างนี้ต้องเร่งที่มันไม่สงบนี่มันเพราะตัวกิเลสตัณหาตัวเดียวเท่านั้นมันกวนให้ขุ่นมันกวนให้ฟูแต่หากว่าไม่มีสิ่งที่มากวนแล้วน้ำมันจะต้องนิ่งจิตของเราก็เช่นเดียวมันไม่มีกิเลสมากวนนะมันจะฟูขึ้นมาด้วยอะไรต่ออะไรยังกระทั่งคำว่าสมถะมันไม่มีมันหายไปหมดนะสมถะมีอยู่แล้วสมถะมีอยู่แล้วแต่มันถูกกวนยังกระทั่งใกล้ๆเข้าใจของเราก็ไปอยู่กับสิ่งที่ไอ้ตัวกิเลสที่มันกวนขึ้นมานั่นมีอะไรเกิดขึ้นมันไปยึดติดมีอะไรมันเกิดขึ้นไปยึดติดไอ้ความไม่สงบอันนั้นจิตของเราไม่สงบจิตของเราก็ไปยึดติดแล้วก็ว่าจิตไม่สงบแล้วก็จิตไม่สงบในที่สุดก็ใครก็ว่าไม่อยากจะทำเพราะไม่อยากจะทำซ้ำเพราะว่าทำมันก็ไม่ได้ผลอะไรอยู่ไปก็อยู่ใกล้ๆก็ต่างกันก็มีแต่เสน่ห์ไปแสวงหาคำว่าลาภยศสรรเสริญมาสนองกิเลสของเจ้าของกันมันละเอียดอยู่นะจิตที่ออกไปแสวงหาคำว่าลาภยศสรรเสริญมาชันสนองกิเลสที่กิเลสก็คือจิตนั้นนะในมีมันมีอยู่ในจิตนั้นละแต่มันไม่ได้บอกว่ามันเป็นกิเลสนะกิเลสมันไม่ได้โง่พากันต่อสู้เอาชนะพากันต่อสู้ที่ให้มันเข้มแข็งสลายเครื่องครอบงำสิ่งครอบงำนี่แต่มันสลายออกไปให้มันโล่งให้มันสว่างกระจ่างแจ้งแล้วเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทรงพระศาสนากิเลสหรือมันจะทรงศาสนาคำว่ากิเลสมันไม่ใช่คำพูดกิเลสมันไม่ใช่ว่ามันนี่ตาแดงหรือว่าเอใครถือระเบิดมาในจิตของเรานี่แหละกิเลสมันอยู่ตรงนี้จึงพากันคิดพากันอ่านพากันคิดพากันพิจารณาถ้าหากว่าพากันคิดพากันพิจารณาแล้วไม่ธรรมดานะบางทีมันนอนเดินมันนอนไม่ได้นะมันตื่นอยู่นี่มันอันตรายมานี่อันตรายกับศาสนาอันตรายกับศาสนานี่อะไรที่จะเป็นอุบายที่เตือนเราให้ตื่นอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยอะไรที่จะกล่อมเราให้เมากล่อมให้เราให้เมาอันนั้นเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้น
แต่มันหมุนอยู่กับเรา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 ใจของเราหมุนอยู่กับเรามันไม่ออกข้างนอกอันนั้นน่ะเป็นสมถะใจหยุดหมุนเพราะจะทำไมจึงไม่หมุนเล่าเพราะมันอิ่มในการหมุนล่ะอิ่มในการพิจารณาอิ่มในการพิจารณาเพราะมันเรียบร้อยมันปล่อยวางไปแล้วมันเห็นชัดตามความจริงมันปล่อยวางไปแล้วอันนั้นก็เป็นสมถะนั่นสมถะด้านเหตุสมถะด้านผลเดินจงกรมตั้งความสัตย์นี่ไอ้ตัวนี้แก้ไม่ได้นี่ละตัวนี้ไม่ได้กำจัดตัวนี้ไม่ได้จะไม่เลิกจากการเดินจงกรมมันต้องเอามันขนาดนั้นเลยถ้าตั้งความตั้งใจอย่างนี้ได้ผลนะธรรมของพระพุทธเจ้านี่มีประสิทธิภาพจริงๆในเมื่อต้องการที่จะเอามาใช้จริงจังในการที่เอามาใช้ได้ผลทั้งนั้นไอ้คำว่าพิธีการธรรมพิธีการสักแต่ธรรมสักติประธรรมนั่นน่ะก็คือทำเป็นพิธีไม่ได้ทำเพื่อแก้กิเลสของเราทำเพื่อแก้กิเลสของเรานี่มันต้องไม่เป็นพิธีการมันไม่ใช่สักแต่ว่าทำทุ่มเทจึงกระทั่งใกล้ๆก็ว่าไม่แต่ชีวิตชีวาก็เสียสละได้เสียสละชีวิตชีวาคำว่าเสียสละน้อยเดียวก็ไม่มีตกข้างคำว่าไม่เต็มร้อยในการเสียสละชีวิตชีวานั้นเอามาขนาดนั้นผลจึงจะปรากฏขึ้นมีความองอาจกระหายขึ้นมาทีเดียวธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมมีความองอาจกระหายกิเลสมันชอบมืดๆชอบลี้ๆหลบอยู่ทางโน้นแถวองค์พระเจดีย์นั่นนะสององค์สามองค์เดินโยงกลมกันได้บริเวณดันของคนองค์ละด้านเดินโยงกลมแล้วก็นั่งเดินโยงกลมแล้วก็นั่งฝนไม่ตกแสวงหาไปอย่างนั้นตื่นตัวในการที่จะแสวงหาสถานที่ตื่นตัวในการที่จะให้เรามีโอกาสได้ประกอบความภาคความเพียรให้ยิ่งแต่ละกุฏิแต่ละกุฏิท่านจึงให้มีทางเดินโยกมท่านจึงมีให้มีทางเดินโยกมบางกุฏิเดินมีถึงสองทางสามทางก็ได้ก็มีทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็คือให้มีโอกาสได้เดินโยกมกันเต็มที่
วันนี้ไปเดินจงกรมกันนะเลิกจากนี้ไปเดินจงกรมกันเดินให้เต็มที่เดินให้เต็มที่ตั้งความสัตย์ลงไปอารมณ์สัญญาที่ค้างๆอยู่ในใจอยู่นี่ปล่อยวางให้ราบคาบเด็ดขาดไม่ได้จะไม่เลิกเดินจงกรมไม่ต้องถึงก็ว่าในสำเร็จมรรคผลหรือว่าได้ตรัสรู้อะไรกี่อารมณ์สัญญาที่มันขวางรุงรังอยู่ในจิตของเรานี่มันไม่หลุดหรือปล่อยวางให้ราบคาบไปไม่ได้เราจะไม่เลิกเดินจงกรมจะจนสว่างก็จะไม่คิดถึงการถึงเวลาตั้งใจว่าไม่เลิกนี่ความพยายามในการที่จะผลิตอุบายในการที่จะผลิตอุบายมากำจัดเหมือนกับการพยายามที่จะหาอาวุธมาทำลายอารมณ์ที่ลุงลังอยู่ในจิตใจนี่มันมีความพยายามเป็นพิเศษในเมื่อมีความพยายามยิ่งอยู่ตลอดนี่มันจะต้องเจออาวุธที่เรียกว่าเหมาะกับอารมณ์ของเรานะคะที่มันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้อารมณ์ที่มันลุงลังนี่อยู่ในเราขณะนี้ถ้าหากว่าใช่อุบายที่ถูกนั่นน่ะอยากจะเปรียบเหมือนกับผักสดๆโยนใส่กองไฟหรือโยนใส่น้ำเดือดๆมันจะยุบลงไปเห็นทันทีในขณะนั้นทีเดียวในเมื่อเราตั้งความสัตย์ไปแล้วนี่ความพยายามที่จะผลิตความพยายามที่จะหาอุบายความพยายามที่จะหาอาวุธระเบิดมาระเบิดมันให้ไออารมณ์สัญญาที่มีอยู่ในจิตใจหรือไอตัวอะไรที่มันลุงลังอยู่ในใจนี่มันต้องให้มันได้ผลมันจึงสนุกถ้าก็ไม่ได้ผลมันก็มีแต่แห้งแล้งนักเข้าตรงนั่นจะภาวนาดีตรงนู้นจะภาวนาดีตรงนั้นจะภาวนาดีตรงไหนไม่มีดีสักแห่งถ้าหากว่าความเพียรความพยายามไม่พอเอาเลิกกันตอนนี้แล้วนะวันนี้นะไปเดินโยมกงกันนะ ตั้งเป้ามันนะนี่นะเห็นเนี่ยเห็นหน้าเห็นตามันเนี่ยที่มันอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมันไม่หลุดออกไปเห็นนี่จะไม่ยอมหลุดจากไม่ยอมเลิกเดินโยมกลมเอาอย่างนั้น